โยโย่สวัสดีครับคลิปนี้ก็พบกันอีกครั้งนะครับกับช่องคิดสิครับนะครับมาดูกันวันนี้เราวาดอะไรเราวาดเป็นคุกกี้กล่องของขวัญคริสต์มาสนะครับส่วนขั้นตอนการวาดเป็นยังไงก็มาดูกันเลยขั้นตอนการวาดคุกกี้กล่องของขวัญกันนะครับอันดับแรกเลยให้เราวาดเป็นขีดตรงลงมานะครับแบบนี้ไม่ต้องตรงมากก็ได้นะครับแล้วก็วาดไปด้านข้างนะครับเราก็จะได้กล่องของขวัญของเราออกมาแล้วนะครับวาดลวดลายให้กล่องของขวัญ นิดนึงแล้วก็ผูกโบนะครับแล้วเราก็ทำเป็นตัวขนมคุกกี้นะครับคือขีดเส้นรอบๆตัวกล่องของขวัญของเรานั่นเองง่ายๆเนาะปึ๊บนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุกกี้กล่องของขวัญตกแต่งลวดลายรอบๆหน่อยพื้นที่ว่างมันเยอะให้เป็นเหมือนมีหิมะตกนะครับคราวนี้เรามาระบายสีกันนะครับมาระบายสีเจ้าคุกกี้กล่องของขวัญกันกล่องของขวัญเราจะใช้เป็นกล่องสีแดงระบายทับเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะครับให้มันเป็นสีแดงเข้มๆระบายทับไปอีกชั้นหนึ่งนี่ต่อมาใช้สีเหลืองระบายให้เป็นตรงจุดขาวๆในกล่องดินสอนะครับแล้วก็เอาสีเขียวนะครับสีเขียวมันระบายเป็นส่วนของริบบิ้นโบนะครับโบของกล่องของขวัญของเราต่อมาขาดไม่ได้นะครับในความเป็นคุกกี้ก็คือเราจะเอาสีน้ำตาลนะครับมาระบายให้เป็นตรงขอบๆนะครับมันก็จะดูให้เป็นเหมือนเป็นขนมคุกกี้นะครับก่อนหน้านี้เราก็ทำเป็นคุกกี้ต้นคริสต์มาสแล้วใช่ไหมวันพรุ่งนี้เราจะทำคุกกี้อะไรดีเอ่ยคุกกี้ซานตาคลอสดีไหมเอ่ยหรือว่าเป็นคุกกี้มนุษย์หิมะดีก็จะประมาณนี้นะครับที่เหลือก็จะตกแต่งส่วนของลูกหิมะที่มันกำลังตกลงมานะครับเราวาดไปแล้วเราก็ต้องระบายสีมันบ้างนะครับก็ระบายส่วนที่เป็นเงาแล้วส่วนที่โดนแสงไปก็จะเป็นสีขาวๆนะครับของหิมะนะครับ
แล้วก็จบลงเท่านี้นะครับสำหรับคุกกี้กล่องของขวัญคริสต์มาสนะครับใครที่ชื่นชอบการวาดรูปอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องคิดซีคราฟของเรานะครับแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้ามีคลิปอะไรมาใหม่ก็มาดูกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับกับคุกกี้อะไรนะคุกกี้กล่องของขวัญคริสต์มาสนะครับก็จบลงนะครับจากกันแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ